พันนักเรียนใน10ทหารบกนะครับครับก่อนอื่นก็ขอขอบคุณทางกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่3นะครับที่สารฝันนะครับเพราะว่าเป็นความฝันของผมตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับก็ขอขอบคุณทางอาจารย์นะครับที่ช่วยฝึกฝนฝึกวิชาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแล้วก็ทางด้านร่างกายนะครับครับก็ขอขอบคุณนะครับกับผมมีความภาคภูมิใจที่ได้สอบผ่านในครั้งนี้และขอขอบคุณกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่3ที่ให้โอกาสการในการสอบในครั้งนี้ขอบคุณครับผมมีความภาคภูมิใจและความดีใจและได้กำลังใจที่ดีจากครอบครัวที่ทำให้ผมประสบความสำเร็จผมขอขอบคุณกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่3ที่จัดศูนย์ติวจัดบุคลากรมาให้ความรู้แก่กำลังพลทหารจึงทำให้กำลังพลประสบความสำเร็จครับครั้งนี้ต้องขอขอบคุณท่านหน่วยกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่3ที่จัดคอร์สติวสารฝันและทำให้พวกผมได้ประสบความสำเร็จในวันนี้ขอบคุณครับผมมีความภาคภูมิใจและขอบคุณพ่อกับแม่ที่คอยให้กำลังใจและขอขอบคุณกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่3ที่คอยสนับสนุนผมในการทดสอบครั้งนี้ขอขอบคุณครับกับผมขอขอบคุณทางหน่วยกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่3ที่จัดเปิดศูนย์ติวเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเป็นนักเรียนใน10ทหารบกที่ทำให้ผมสามารถสอบผ่านเข้าเป็นนักเรียนใน10ทหารบกผมขอขอบคุณผู้บังคับบัญชาและหน่วย113,001เป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นความสำคัญของการสอบคัดเลือกนักเรียนใน10ทหารบกที่ได้มีการจัดศูนย์ติวให้กับกำลังพลทหารจนทำให้กระผมสามารถสอบผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนใน10ทหารบกได้และขอฝากถึงน้องๆที่มีความฝันหรือมีความใฝ่ฝันที่อยากเป็นทหารอาชีพทางหน่วยมีการจัดการติวการสอนเรียนฟรีที่พักฟรีเพื่อให้มีความรู้ความสามารถไปสอบแข่งขันด้านความรู้และร่างกายครับ